ประเทศฟินแลนด์แล้วนะคะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เลยก็คงจะต้องนึกถึงดินแดนแห่งหิมะแล้วก็ยังเป็นสถานที่สำหรับการเล่นสกีนะคะการเล่นสโนว์บอร์ดหรือว่าการปั้นตุ๊กตาหิมะตัวโตๆนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของแสงเหนือแสงออโรราที่เขาบอกว่าต้องมาเห็นให้ได้สักครั้งในชีวิตนะคะแต่คุณผู้ชมคะวันนี้จะมาบอกว่าฟินแลนด์ไม่ได้มีแค่นั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีอีกอย่างนึงเลยซึ่งถือได้ว่าเป็นที่สุดของโลกเหมือนกันนั่นก็คือเทศกาลไลท์แอนด์ซาวด์ลักซ์เฮลซิงกิหรือว่าเทศกาลแสงเสียงนั่นเองค่ะเขาบอกกันไว้เลยนะคะว่าได้รับการโหวตว่าเป็นเทศกาลแสงเสียงที่สวยงามที่สุดในโลกค่ะแล้วตอนนี้นะคะกูดก็มาอยู่ที่เฮลซิงกิกันแล้วมีหรอคะเราจะพาเทศกาลแบบนี้กันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูค่ะว่าที่เขาคุยไว้นะคะว่าลักซ์เฮลซิงกิเนี่ยสวยที่สุดดีที่สุดในโลกนั้นมันจะจริงแค่ไหนกันค่ะจะเข้าใกล้งานเข้าไปทุกทีแล้วสังเกตอย่างนึงไหมคะว่ายิ่งเดินเข้าไปใกล้เท่าไรเราจะเห็นว่ามีคนเนี่ยเยอะมากขึ้นนะคะอย่างตรงนู้นเลยโอ้โหคนเยอะมากค่ะเห็นแค่นี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นละจากที่ดูตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นโบชัวอิเล็กทรอนิกส์ที่กูดาวน์โหลดมาแล้วค่ะปีนี้เนี่ยคอนเซปต์ของทั้งงานเลยนะคะงานศิลปะทั้งหมดเลยเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในประเด็นสังคมของชาวโลกค่ะเรื่องราวต่างๆนานาที่ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของผู้คนนั่นเองแล้วเขาก็หยิบยกเอาตรงนั้นล่ะค่ะมาสร้างเป็นงานศิลปะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจริงๆคุณว่าน่าสนใจมากๆแล้วอีกอย่างนึงเลยนะคะที่อยากจะให้ดูค่ะนี่คืองานศิลปะนะคะแต่ละอันเนี่ยค่ะจะจัดแสดงอยู่รอบๆเลยก็จะมีเส้นทางการเดินนะคะเป็นวงกลมลูกใหญ่ๆเลยค่ะให้เราเนี่ยได้เดินชมกันนะคะซึ่งคุยว่าอันนี้มันเป็นเสน่ห์อย่างนึงเลยนะคะปกติทั่วไปใช่ไหมเราก็มักจะเห็นว่าพวกงานนิทรรศการแบบนี้ก็จะจัดอยู่ในที่เดียวกันแต่ที่ลักซ์เฮลซิงกินะคะงานศิลปะเนี่ยเขากระจายตัวกันอยู่ทั่วทั้งเมืองเลยล่ะค่ะตรงนี้นะคะคุยว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่คนเนี่ยมางานนี้กันเยอะมากค่ะแผนที่ไปเท่านั้นเองมีนิทรรศการอันแรกเลยค่ะถ้าดูจากตรงนี้เลข1เนี่ยค่ะน่าจะต้องอยู่แถวๆนี้ล่ะค่ะเจอแล้วนะคะตรงนั้นแล้วก็เขามีป้ายอธิบายตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่านิทรรศการอันเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรกันค่ะนี่เลย The End of Digital New Age นะอันนี้ก็คือชื่อของนิทรรศการค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะคร่าวๆเลยเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญมากที่โลกกำลังให้ความสนใจว่าทุกวันนี้นะคะเราต้องพึ่งพาหุ่นยนต์หรือว่า AI เนี่ยมากขึ้นทุกวันเลยเขาก็เลยกังวลกันค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนึงเราพึ่งพาหุ่นยนต์มากเกินไปจนหุ่นยนต์นั้นมาครองโลกกันค่ะนี่แหละค่ะคือประเด็นที่งานศิลปะชิ้นนี้นะคะกำลังพยายามจะสื่อซึ่งคุณว่าศิลปินเนี่ยเขาไอเดียดีมากๆเลยนะคะเขานำเอาแสงสีต่างๆเนี่ยมารวมตัวกันจนดูแล้วเนี่ยคล้ายๆกันกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในหุ่นยนต์อยู่ในสมองจักรกลต่างๆนั่นเองค่ะเก๋มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะWow.
ะซึ่งแต่ละที่เนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยมันก็จะมีความเก๋ความโดดเด่นขึ้นอยู่กับไอเดียหรือว่าคอนเซปต์ของศิลปินแต่ละคนค่ะแต่มาจุดนี้ปุ๊บเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยก็ว่าได้ค่ะที่นี่เนี่ยบอกเลยว่ามันเก๋แล้วก็โดดเด่นตั้งแต่เรื่องของคอนเซปต์เพราะว่าแทนที่จะเป็นเรื่องของการเอาไอเดียผลงานของศิลปินมาให้ทุกคนได้ดูค่ะตรงนี้เนี่ยเขาจะให้คนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมค่ะก็คือทำโคมไฟขึ้นมาถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นรูปแบบอะไรก็ได้บางอันก็จะเป็นฝาชีบางอันเป็นตะแกรงอย่างอันนี้เห็นไหมคะเป็นกรอบรูปค่ะเรียกได้ว่าทุกอย่างเลยบางคนก็ทำเป็นไมโครเวฟขึ้นมาบางคนก็ทำเป็นแหปลานะคะเสร็จแล้วเนี่ยโคมไฟทุกรูปแบบเป็นพันๆหมื่นๆชิ้นมารวมตัวกันปุ๊บค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของศิลปินแล้วล่ะค่ะว่าเขาจะมาวางยังไงให้มันดูแล้วดูสวยงามสมกับเป็นสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะกลายเป็นลาเชิญพาร์คหรือว่าลานโคมไฟค่ะที่สวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใครเลยล่ะค่ะไม่น่าแปลกใจที่เขาบอกว่าตรงนี้ล่ะค่ะเป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปมากที่สุดในงานค่ะทุกคนตรงนี้เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์เด็ดของงานปีนี้เลยก็ว่าได้แล้วเราก็จะเห็นว่าคนเนี่ยมากันเยอะมากเลยแล้วก็มาออกันอยู่บริเวณหน้าผลงานนั่นแหละค่ะตรงนั้นเลยเขามีชื่อด้วยนะคะ reflection study ค่ะซึ่งก็หมายถึงเรื่องของแสงเสียงนั่นเองค่ะแล้วก็สีเห็นไหมคะว่าตึกทั้งตึกเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนมาค่ะให้เป็นสีสันที่สดใสนะคะมีเส้นสายหลายสีมากคล้ายๆกันนะคะว่าไปแล้วก็เหมือนกับกราฟฟิตี้สมัยใหม่นั่นแหละค่ะที่เราจะเห็นได้นะคะมีตัวอักษรมีสีด้วยนะคะมีเส้นสายของความยุ่งเหยิงอยู่นั่นเองค่ะดูแล้วทันสมัยมากๆเลยนั่นเองแต่ไฮไลท์ที่เด็ดมากๆเลยนะบอกว่างานนี้เนี่ยจะเป็นงานศิลป์ที่ใครก็สามารถมีส่วนร่วมได้ค่ะเพราะว่าศิลปินเขาได้จัดนิทรรศการที่เป็นบูธแบบนี้ค่ะด้านหลังให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาจัดวางตัวอักษรมาเปลี่ยนสีนะคะมาเปลี่ยนขนาดของตัวหน้าจอได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเนี่ยก็จะมีโอกาสในการสร้างงานศิลปะเป็นของตัวเองนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเดินกันทั่วเมืองเลยล่ะค่ะตรงนั้นเลยเห็นไหมคะที่เป็นแสงลิลิปอยู่ตรงนู้นค่ะเขาบอกว่า
เป็นผลงานที่อยู่ท้ายสุดเลยค่ะของงานครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นผลงานปิดท้ายใครมาก็ต้องเห็นค่ะแล้วใครที่ได้เห็นแล้วเนี่ยก็จะต้องร้องว้าวเพราะว่ารู้สึกประทับใจมากๆในความยิ่งใหญ่อลังการของผลงานชิ้นนี้นั่นเองค่ะอยู่ตรงนู้นเลยไกลลีบตรงนั้นเลยค่ะเขาบอกว่าตรงนี้ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดของงานนี้เลยตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจมากทั้งเรื่องของผู้ลี้ภัยการกดขี่ทางเพศหรือว่าการเหยียดสีผิว climate change การสูญพันธุ์ของสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลนี้เลยนะคะก็จะมีการเล่าเรื่องผ่านแสงสีเสียงแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยสุดๆเลยนะคะโดยมีการใช้ผีเสื้อนั่นแหละค่ะเป็นตัวดำเนินเรื่องค่ะฟังแบบนี้ปุ๊บนะคะโอ้โหอยากจะดูแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมดูสิคะคิวเนี่ยยาวมากๆเลยค่ะคนมารอคิวกันเป็นร้อยๆคนเลยนะคะเห็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเลยรู้สึกแบบยิ่งอยากจะเข้าไปดูอีกนะคะมันจะสวยงามอลังการที่เขาพูดกันไว้จริงหรือเปล่าค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะทุกคนว่าเราอยู่ในงานลุคเซลซิงกิมาเนี่ย
ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งค่ะจนตอนนี้4ทุ่มงานปิดพอดีเลยนะคะอยู่ได้ไม่เบื่อเลยเพราะว่าเขามีวิธีการจัดวางเส้นทางนะคะมีการจัดคอนเซปต์มีเทคโนโลยีแสงสีเสียงที่ทันสมัยมากๆจริงๆค่ะมาดูนี่นะคะรับรองได้เลยว่าจะเพลินมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่านอกจากจะมีแสงสีเสียงสวยๆให้เราได้ดูได้ชมได้ถ่ายรูปกันแล้วนะคะพอได้ดูปุ๊บค่ะสิ่งต่างๆที่เขาพยายามสื่อมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของผู้คนนะคะโลกของอนาคตต่างๆพอได้มาย้อนดูย้อนคิดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมทำให้กูเชื่อเลยนะคะว่านี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้เทศกาลลุคเซลซิงกิเป็นเทศกาลแสงสีที่เขาบอกว่าสวยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในโลกด้วยนะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็ต้องมาที่นี่ให้ได้อย่างน้อยเนี่ยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ